้ำหวานกันที่คู่นี้ก่อนอีกสักคู่นึงแล้วยังไงวะมันจะแย่ลงเหรอมันจะค่อยๆขมขึ้นเรื่อยๆจากความหวานเปลี่ยนเป็นความขมนะครับอ่ะคู่นี้ยังหวานอยู่สำหรับคุณโอมนิธิครับผมปรางกันธรรมนั่นเองนะฮะคือเขาบอกว่ายินดีเป็นช่างภาพส่วนตัวให้กับฝ่ายหญิงนะอันนี้เขาไม่ได้ไปอยู่เฟรมเดียวกันนะแต่ว่าตัดต่อสังเกตได้จากสีท้องฟ้าถูกต้องแต่ว่าที่คนสังเกตมากที่สุดคือที่ไหนรู้ไหมแว่นตากันแดดเออนะคือซึ่งโอบก็มีการแอบบอกด้วยนะว่าวันหลังจะไม่ใส่แว่นแบบนี้แล้วเอางี้ถ้าโอบไม่อยากให้ชาวเน็ตซูมแว่นลองมาซื้อแว่นร้านพี่อันนี้คือไม่ต้องซูมสะท้อนยับเลย นี่ผมนั่งมองตัวเองอยู่นะจบตาพี่เนี่ยคือข้อดีของแว่นประเภทประหลอดก็คือมีข้อดีเวลาเราไปกินหมูกระทะกับเพื่อนแล้วแบบเพื่อนอยากเช็คว่าหมูติดฟันหรือเปล่าเราหันหน้าไปส่องได้นะเฮ้ยอย่างนี้เลยสะท้อนยับนะแต่ทีนี้คุณโอบเนี่ยเขาก็ใส่แว่นเลนส์สีชมพูเมื่อตะกี้ชาวเน็ตหลายคนก็ไปซูมดูว่าเห็นเงาผู้หญิงคนนั้นคือฉันไหมเชื่อเห็นเธอในคำละวันนั่นแหละโอเคไม่ร้องผิดอยู่ดีผิดเนื้ออยู่ดีผิดเนื้ออยู่ดีไม่เป็นไรแต่เมโลดี้เราถูกนะเขานับเป็นเมโลดี้ไม่ใช่เราเกิดไม่ทันอ่ะจริงๆแล้วอ๋อโอเคเธอเกิดมาก็ BNK48แล้วเนาะใช่เลยแอบมองเธอยืนดังจ้ะเข้าข่าวดีกว่าเดี๋ยวชาวเน็ตด่าเรานะฮะเมื่อไหร่มึงจะไปข่าวต่อไปนะฮะเขาบอกว่าความสัมพันธ์ตอนนี้เนี่ยก็คือดีขึ้นเรื่อยๆหวานขึ้นเรื่อยๆส่วนหนุ่มโอบเนี่ยเขาเพิ่งจะปล่อยเพลงใหม่ใช่วิเพิ่งดูอยู่ตกหลุมรักอีกครั้งเป็นไงเป็นหวานๆเลยคือปกติโอบเขาแบบเพิ่งจะผันมาเป็นนักร้องไงคือเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะเป็นนักแสดงใช่ไหมมาตลอดเออแต่พอเขาไปออกรายการที่มีกำแพงอ่าอ๋อไม่ได้หล่นเขาแบบเป็นสลิงกำแพงเออแล้วคนชอบมากเพราะเสียงดีเขาก็เลยปล่อยซิงเกิลมาเรื่อยๆแล้วเนี่ยคุณปรางนี่ก็เหมือนกันใช่ไหมใช่เขาก็แบบไปออกรายการเดียวกันจริงๆแล้วคุณปรางเนี่ยเป็นคนที่เสียงพร้อมมากมาแล้วก็หลายคนเพิ่งจะรู้ว่าเฮ้ยเธอร้องเพลงพร้อมขนาดนี้จากรายการที่มีกำแพงลงมาเหมือนกันซึ่งรายการนั้นก็คือ Escape Room Escape Room อันนี้มันเหมือนชื่อหนังอะไรสักอย่างนะอะกลับมาปล่อยเพลงใหม่ล่าสุดตกหลุมรักอีกครั้งก็ยอมรับว่าเพลงนี้จริงๆก็คือมีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานะหัวใจตอนนี้ด้วยเพราะว่าคำว่าตกหลุมรักอีกครั้งไงเจ้าตัวว่ายังไงเดี๋ยวไปฟังเสียงเจ้าตัวดีกว่ายังไม่ได้ใช้คำนั้นเดี๋ยววันนั้นใช้คำเดี๋ยววันไหนใช้คำนั้นเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าพร้อมกันเราใช้เป็นคนที่กำลังศึกษาดูใจพัฒนาความสัมพันธ์ไปเรื่อยๆอยู่คือผมก็พูดไปตั้งแต่คราวที่แล้วไงว่าผมไม่จีบใครแล้วผมไม่ได้ต้องทำคะแนนหนักขนาดไหนคือเป็นตัวเองเป็นธรรมชาติให้ได้มากที่สุดแล้วก็แบบว่าดูแลที่แคร์กันในทุกวันนี้ก็โอเคแล้วมีความสุขในทุกวันสร้างรอยยิ้มให้เขาสร้างรอยยิ้มให้กับผมแล้วก็เป็นเจ้าภาพส่วนตัวให้เขาด้วยอ้าวมันขึ้นชื่ออยู่แล้วนะผลงานมันประจักษ์อยู่ว่าการถ่ายรูปของผมเนี่ยมันไม่ใช่เล่นๆนะครับทุกคนผมไม่ใส่แล้วนะแว่นอะเห็นไหมมีแต่เขาที่ใส่แต่ผมมันไม่ใส่แล้วผมเลิกใส่แล้วแว่นเข้าใจว่าทุกคนก็เชียร์สุดใจแล้วก็อยากเห็นภาพคู่เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าจะมาเมื่อไหร่แต่ไว้มันมีถ่ายไว้อยู่แล้วมีแล้วยังไม่ลงมีถ่ายอยู่แล้วยังไม่ลงก็บอกแล้วว่าให้แม่ดูไปถามแม่เลยแม่ได้ดูคนเดียวเขาแค่แซวเขาแค่บอกว่าเธอไปแบบหลอกอะไรเขาถึงมาหลงกลเธอเนี่ยใช่ผมไม่ผิดปกตินะผมแฮปปี้สดใสเป็นธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะมีช่วงห่อเหี่ยวของชีวิตบ้างมันอาจจะมีช่วงนี้เป็นช่วงเบ่งบาน